อันนี้เรียกได้ว่าเป็นควันหลงของเทศกาลคริสต์มาสนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่จังหวัดชลบุรีกว่า30นายรวมตัวกันแต่งกายเป็นซานตาคลอสแล้วก็ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า30คนรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.ครับที่3แยกโบลิ่งถนนสุขุมวิทที่อำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับก็แต่งกายด้วยชุดซานตาคลอสสีแดงนะฮะแดงสดเลยมีหมวกด้วยแต่งองค์ทรงเครื่องครบถ้วนทีเดียวนะครับบางคนติดหนวดเข่าก็มีเหมือนกันนะฮะก็เป็นการแต่งกายเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยซานตาคลอสกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็แต่งกายแล้วก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะเหมือนปกติทุกวันนะฮะพอออกไปในพื้นที่ก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสนใจให้แก่ประชาชนที่พบเห็นอย่างมากเลยครับเหตุผลที่แบบว่าให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยค่ะแต่ก็เป็นสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนนะครับครับก็เนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็เลยมีความคิดนะครับที่จะให้น้องๆเจ้าที่พนักงานประจำที่ประจำรถพยาบาลที่ออกไปบัดหน้าที่ในทุกวันเวรนะครับในวันนี้นะครับได้คืนความสุขให้กับทางพี่น้องประชาชนบ้างนะครับก็เพื่อที่จะผ่อนคลายกับผู้บาดเจ็บบ้างนะครับก็เลยให้แต่งตัวออกมาเป็นชุดซานตาคลอสนะครับค่ะแล้วผลตอบรับจากประชาชนที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็นะครับก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนก็นะครับแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเพื่อจะคืนความสุขกันบ้างนะครับแล้วแต่ว่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันแบบเต็มที่นะครับ